สบู่นี่ละลายมาแล้วนะคะแค่1นาทีเท่านั้นลูกพี่จิ๊กออกมาลูกพี่จิ๊กออกมาอ๋อเราแท่งแก้วมาอันนี้เขาด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ชำรุดเอามาจากแหลมจังเกตดูปากจะแหวงนิดนึงนะคะแท่งแก้วนี่ก็จะหักมาแล้วก็เอามาใช้อันนี้ก็คือจะอันนี้มันร้อนไหมคะหนูมันร้อนไม่ร้อนก็คือแค่อุ่นๆใช่คือให้มันหลอมละลายแล้วเราก็จะรอให้มันไอ้นั่นนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสารสกัดไปใส่ตอนมันร้อนเนี่ยมันจะสูญเสียประสิทธิภาพของมันไปได้แล้วก็จะรอให้มันอุ่นประมาณสัก40-50องศาก็คือจับดูแล้วมันรู้สึกว่าก็คือถ้าเกิดองศาคือเอานิ้วก้อยจุ่มลงไปนับ1ถึง10ถึง20อย่างนี้ก็นิ้วก้อยทนได้ก็โอเคในนึงลองแตะสิลองแตะนะคะอ๋อจะเป็นอุ่นๆเบาๆนะคะใช่ใช่แล้วเขามีความชำนาญแล้วไม่ต้องใช้อุณหภูมิไม่ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะใช้ความรู้สึกนี่เป๊ะกว่าแล้วก็เทนี่ลงไปเลยนะคะโอ้ยสีสวยมากเลยนะคะตอนนี้กำลังจะเป็นสีเขียวตายแล้วอันนี้คือแบบต้องเป็นคนที่รักจริงๆนะคะเนี่ยใจเย็นนะคะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่แบบว่าใจร้อนไม่สโลไลน์นะคะพี่แนะนำให้ไปทำใจเองไม่ต้องสั่งพี่พี่เต้บอกว่าถ้าคุณทำใจเองได้ทำเลยค่ะไม่สั่งฉันก็ได้ว่าไม่ต้องสั่งเลยมันเหนื่อยนี่นะคะก็จะเป็นคือเราก็จะคนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มันพยายามให้มันผสมกันมากที่สุดทีนี้รูปแบบของก้อนสบู่พี่ติ๊กเป็นคิดมาแบบนี้หรือว่าแบบว่าเอาแบบพิมพ์มาหรือยังไงคะหรือว่ามันจะพอดีมันจะพอดีใช่มันจะมีพิมพ์ขายแล้วเราเลือกมีเลือกหลายอย่างหลายแบบมากเลยแต่พี่เลือกก้อนขนาดนี้เพราะว่าได้คำนวณของปริมาณของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ได้คิดไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะคิดเอาเลยเหมือนบุคคลคนทั่วไปอย่างกิติพรนะคะพี่จิ๊กจะมีการวางแผนทำวิทยาศาสตร์ทดลองมี trial มีอะไรนะคะมี experiment นะคะมี design มี experiment นะคะครบครันค่ะว่าจะออกมาได้แล้วนางก็รู้นะคะว่าต้องทำยังไงดิฉันคนหนึ่งได้ถูกต้องไหมคะคนได้ค่ะคนได้ยังไงก็ได้ให้มันเข้ากันได้นะมันจะเริ่มเข้ากันสีมันก็จะสม่ำเสมอสีจะได้แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วไอ้ตัวสับปะรดดูลองเอาไปใช้แล้วถ้าแบบว่าเหมือนดูข้างนอกเหมือนเนื้อจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่พอตอกถูนะคะมันจะแน่นขึ้นจะแน่นใช่ไหมคะใช่ตรงเนื้อสบู่มันจะแน่นขึ้นใช่ค่ะใช่มันใช้สารสกัดเยอะมันก็เลยสบู่มันจะไม่แข็งใช่อ๋อหมายถึงว่าตัวเอ็กซ์แทรคตัวนั้นใช่เอ็กซ์แทรคตัวนี้มันจะเยอะอปกติสูตรทั่วไปเข้มข้นนะคะใช่สูตรทั่วไปเขาให้ใช้แค่ไม่เกิน 10% แต่ของพี่เนี่ย 50% เลยเพราะว่าพี่ต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในสัดส่วนต้องมีสารสำคัญที่แบบเยอะเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เทได้เลยนะคะพอมันของสูงใช่ไหมกิตตินี่ก็เทเลยนะคะแต่พี่ว่าตรงนี้มันเอียงเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าไหมคะได้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาใกล้ๆคิดติแล้วกันนะคะที่เห็นภาพค่ะอันนี้คือปกติพี่ติ๊กไม่ได้ทำสภาพนี้นะคะอยู่ในห้องที่แบบห้องปิดนะคะแต่อันนี้คือวันนี้นางสาธิตนะคะนางก็เลยทำให้ดิฉันดูนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สั่งนะคะเราก็จะค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทเพื่อที่จะไม่ให้ตัวฟองอากาศขึ้นใช่พอดีไอ้บิ๊กเกอร์เรามันปากแหว่งด้วยมันก็เลยเป็นโอกาสไม่ให้เกิดฟอง ในก้อนของสบู่นะคะก็จะเต็มพอดีตรงนี้โอ้สวยเลยนะคะแล้วใช้เวลานานไหมคะพี่ติ๊กกว่าเขาจะเซตตัวนะคะประมาณชั่วโมงกว่าก็จะเห็นแล้ววันเอาเซตตัวนะเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้ตัวที่เซตตัวมาแล้วมาให้ดูวันเอาเออนะคะจะเซตตัวพอดีตอนนี้สวยแล้วแบบสีเป็นสีแบบเข้มเข้มข้นอ่ะก้อนที่สองของฉันก้อนแรกของเธอฉันได้แล้วลืมเอาฉันสั่งพี่ติ๊กแล้วจ้าฉันเอาไปใช้แล้วด้วยหน้าฉันถึงได้ใสสวยงามขนาดนี้ไงจ้าว่าละอันนี้เสียใจได้นะคะเสียใจเดี๋ยวเราจะดูเราจะดูอีกก้อนหนึ่งนะคะที่พี่ติ๊กเอาที่เซตตัวมาให้เราผ่านไปแล้วเนี่ยหนึ่งวันเอาเออร์นะคะมันก็จะได้เป็นก้อนอย่างนี้กลิ่นก็จะหอมกลิ่นแบบทองพันช่างเลยนะคะกลิ่นแบบหอมแบบแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวนะคะอันนี้มันออกกลิ่นเขียวนะคะกลิ่นอันนี้เลยนะคะTwo hundred พี่ว่าขายให้200เลยค่ะ200 is a gift for you นะ200นะคิติใครนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนที่ฉันก็สั่งได้นะคะ is only to one hundred and fifty นะคะ100 and 50ส
ั่งได้นะคะชอบจริงๆใครชอบนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้เลยสั่งได้ส่งได้นะคะทั่วราชอาณาจักรค่ะสวยมากมันไม่มีสารเคมีนะคะมันเป็นเห็นอยู่แล้วแบบธรรมชาติใช้เราใช้ผสมสมุนไพรแบบ 100% เลยใช่แต่ว่ามันมีอายุการใช้งานนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดใช้ได้ประมาณกี่ไม่เกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนก็โอ้หมดแล้วค่ะจะ6เดือนพี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กบอกว่า2อาทิตย์นะคะท่านใดสนใจนะคะ2อาทิตย์ก็จะเห็นผลแล้วนะคะว่าหน้า3หน้าคุณจะเนียนขึ้นใสขึ้นนะคะแล้วก็ทาแป้งเข้าหน้าใครที่เวลาไปงานแล้วทาแป้งไม่เข้าหน้านะคะได้โปรดนะคะสั่งเลยนะคะสั่งเลยตอนนี้เจ็บแขนไปหมดแล้วค่ะตำเนี่ยค่ะตำท้องมันช่างอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้